ันนี้คือวิวตอนช่วงเวลา2ทุ่มนะครับของไอคอนสยามก็ยังมีนักท่องเที่ยวหนาตาอยู่นะครับก็ร้านที่เขาจัดนิทรรศการก็ยังเปิดให้บริการอยู่นะครับมีวนไปทางแม่น้ำเจ้าพระยาน่าจะเห็นแสงไฟประดับนะครับฝั่งนู้นตามตึกต่างๆนะครับสวยงามพอเก็บภาพรอบตัวให้ดูนะครับ360องศาก่อนที่จะไปขึ้นเรือตรงนี้อีกมุมหนึ่งนะครับมุมกว้างๆให้เห็นยามค่ำคืนหน้าไอคอนสยามริมแม่น้ำเจ้าพระยาเราต้องเดินมาบริเวณนี้นะครับแล้วก็ซื้อตั๋วที่ตรงนี้นะครับเขียนว่า Boat Ticket Service ต้องซื้อจากตรงนี้ไปนะเราก็ซื้อตั๋วมาแล้วนะครับก็มาลงเรือนะครับด้านนี้ก็นั่งรอเรือครับตอนนี้รอเรือตอนเข้ามารอเรือนะครับก็ดูวิวในแม่น้ำเจ้าพระยาจากขึ้นเรือรอค่ะทำให้เสียหลักและเกิดอันตรายได้ Do not leave for a ferry on a pontoon due to strong waves. You may lose your balance and you may cause danger. โปรดรอให้แน่ใจว่าเรือได้ขึ้น Do not rush while getting on เรือเข้ามาเทียบท่าเลยครับสังเกตได้ทางออกฉุกเฉินทุกครั้งที่ขึ้นเรือโดยสารนี่เป็นมาบนเรือนะครับเรือสวยนี่ถ่ายให้ดูบรรยากาศโดยสารที่ขึ้นมาบนเรือก็ให้เขาไปนั่งกันก็ต่อชมวิวระหว่างรอเรือไปท่าเรือสาทรนะครับตอนนี้จอดอยู่หน้าก้อนเสียเราจะไปก็ตรงนู้นนะตรงไปที่ไกลๆนู้นใช้เวลามา5นาทีจะเร็วเร็วนะเดี๋ยวก็มาถึงสะพานตากสินแล้วนะครับตอนนี้ก็เข้าใกล้ส
้าเรือสาธรณ์นะสาดาซ้ายมือนะครับท่าเรือสาธรก็เริ่มทยอยขึ้นนะครับพอดีเรานั่งหัวเรือเดี๋ยวเราจะคงเดินลงอยู่ท้ายครับกลับมาจากไอคอนสยามเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือบรรยากาศการเดินทางของเพื่อนๆแล้วก็ตัวเองที่เดินมาถึงท่าเรือสาธรมาถึงสถานีนะครับสะพานตากสินต่อคิวซื้อตั๋วครับซื้อสถานีครับซื้อกับเจ้าหน้าที่สะดวกสุดสถานีนี้เขามีรางเดียวนะครับค่อยๆจะบริหารจัดการจับรางรถไฟบางว่ารถไฟสนามกีฬานะครับรถวงหน้าสนามกีฬามาครับเราจะไปขบวนนี้กันแล้วก็ไปต่อที่สยามผู้โดยสารโปรดทราบรถไฟฟ้าขบวนนี้จะให้บริการแห่งชาติ Attention please, this train is for national services.ถึงสถานีสยามเขาบอกอะไรบ้างครับที่มุมซ้ายเปลี่ยนขบวนรถเมื่อกี้หาชานชาลาที่1ถูกว่าชานชาลาที่2บางว่าชานชาลาที่3นี่บอกว่าอย่างละเอียดนะครับสถานีOf the train.
ลงไปต่อรถที่ชานชาลาที่1ครับสถานีเคหะรถเพิ่งออกไปพอดีเลยขบวนหน้าเคหะไปทางต่อแล้วเข้าไปในขบวนนะครับมุ่งหน้าเคหะ